บทเพลงหนึ่งที่ยังซึ้งใจคอเพลงตลอดกาลเพลงนั้นก็คือรักพี่ที่ใจขับร้องโดยนิตยาเปิดปัญญารักจากว่ารักพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่ให้พี่แม้ตัวจะตายแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักร้องที่แฟนเพลงรู้จักและมีเพลงดังการันตีแต่วันหนึ่งนักร้องท่านนี้กลับตัดสินใจหันหลังให้วงการเพลงอย่างเด็ดขาดถาวรท่ามกลางความงุนงงสงสัยของแฟนๆและคนในวงการในยามนั้นโดยที่เธอได้เก็บงำเหตุผลที่แท้จริงไว้นานปีจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านในที่สุดก็ได้เปิดใจกับสื่อแบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนิตยาเปิดปัญญามีชื่อจริงว่าชวีเปิดปัญญาเกิดที่บางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเมื่อปี2488เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง3คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดหลังจากจบการศึกษาชวีเปิดปัญญาประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทถ้วยทองโอสถโดยรับหน้าที่ห่อยาหม่องแต่ด้วยใจที่เธอมุ่งมั่นอยากเป็นนักร้องอาชีพให้ได้เธอจึงตระเวนประกวดร้องเพลงแทบทุกเวทีอย่างโชคชนและชนะเลิศมาทุกเวทีเช่นเวทีแถวแถวตลาดพลูย่านฝั่งทนเป็นต้นเพลงเอกที่เธอใช้ร้องประกวดและคว้ารางวัลมาโดยตลอดก็คือเพลงน้ำตาในสายฝนของผ่องศรีบรนุชซึ่งต้นฉบับจริงคือสุวารีเอี่ยมไอวันหนึ่งที่วัดเวรุราชินมีงานประกวดร้องเพลงจัดโดยครูจำรัดวิภาตวัฒน์เวทีนี้เธอก็ไม่พลาดและก็คว้ารางวัลชนะเลิศเช่นเคยแต่ที่ต่างออกไปก็คือเวทีนี้ทำให้เธอได้เข้าไปเป็นนักร้องในวงชุมนุมศิลปินของครูจำรัดอยู่กับวงหลายปีพอสมควรเธอก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักพี่ที่ใจแต่งโดยนิยมมารยาทนิตยาเปิดปัญญาเล่าย้อนหลังถึงจุดนี้ว่าฉันได้ไปอัดเสียงที่ห้องอัดติดกับคลองบางกอกน้อยสมัยนั้นเวลาอัดเพลงอยู่ถ้ามีเรือหางยาววิ่งมาเมื่อไหร่ก็ต้องอัดใหม่ทั้งหมดเพราะเสียงเรือมันแทรกเข้าไปในเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยอัดไว้ตั้ง4ปีเนี่ยกว่าจะดังพอดีฉนัยกลิ่นขาวนักจัดรายการปชส.7ใต้สะพานพุทธแกงัดเอาเพลงนี้ขึ้นมาเปิดแล้วก็เปิดทุกวันเพลงนี้ดังเพราะแกแท้ๆเลยรักพี่รักพี่ที่ใจให้เห็นประจักษ์ว่ารักพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่ให้พี่แม้ตัวจะตายเรียกว่าเพลงแรกในชีวิตของเธอก็เปรี้ยงปร่างเลยแม้จะต้องรอนานหน่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างไรก็ตามแม้เพลงรักพี่ที่ใจกลายเป็นเพลงดังสร้างชื่อขึ้นมาแต่ชีวิตของนิตยาเปิดปัญญาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากมายนักเธอเล่าว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่เคยทำตัวว่าโด่งดังอะไรคิดว่าเราร้องไม่ดีคงแค่พอมีคนรู้จักแต่พอเพลงดังงานก็พอมีช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะเวลาที่ครูจำรัดไปจัดประกวดร้องเพลงที่ไหนก็จะถ่ายทอดสดมาที่วิทยุยานเกราะเป็นสถานีเดียวที่ทำแบบนั้นด้านชีวิตครอบครัวในขณะที่อยู่กับวงชุมนุมศิลปินนิตยาเปิดปัญญาก็ได้พบรักกับนักร้องหนุ่มในวงคือสุริยาแสวงธรรมเจ้าของเสียงร้องในเพลงรักเธอเท่าช้างและได้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยามีบุตรด้วยกัน3คนเพลงรักพี่ที่ใจโด่งดังสุดๆในปีนั้นซึ่งในตอนนั้นนิตยาเปิดปัญญาเพิ่งจะคลอดบุตรชายซึ่งเป็นบุตรคนที่2ได้เพียง2เดือนความดังของเพลงรักพี่ที่ใจทำให้เธอได้ออกเดินสายไปกับวงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงอีกเช่นเพลงคอยพี่ยามพี่จนสงสารน้องบ้างเมื่อครูจำรัดวิภาตวัฒน์เลิกทำวงและให้เพลินพรมแดนเป็นผู้นำวงแทนนิตยาเปิดปัญญาก็ไปอยู่กับเพลินพรมแดนและมีโอกาสได้ร้องเพลงบันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงคนใจดำบ้านทุ่งเดียวกันคืนแหวนมั่นบุญย้อนนอนฝันเป็นไรเป็นกันยิ้มแล้วพี่จ๋ามาลายสะอื้นรักจริงหรือพี่รักถลำแววเสียงกระซิบสงสารน้องบ้างเห็นใจพี่แล้วเป็นต้นต่อมาเธอได้ออกจากวงดนตรีเพลินพรมแดนไปอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐแล้วย้ายไปอยู่กับเพชรโพธารามหลังจากนั้นในปี2520สุริยาแสวงธรรมพานิตยาเปิดปัญญาไปร่วมวงกับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดในสังกัดของครูมนเมืองเหนืออยู่กับวงขวัญชัยได้บันทึกเสียงไว้2เพลงคือเพลงจดหมายไม่เป็นหมันแก้กับเพลงจดหมายเป็นหมันและเพลงไกลน้องแก้กับเพลงไกลบ้านซึ่งขับร้องโดยขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดรักพี่จ๋า
หลังจากที่บันทึกเสียงแล้วในขั้นตอนการทำแผ่นเสียงอาจารย์มนเมืองเหนือได้เปลี่ยนชื่อนักร้องให้กับเธอใหม่ซึ่งเป็นชื่อที่เธอไม่ชอบเลยทำเอานักร้องสาวถึงกับสะอึกด้วยความงงงันและไม่พอใจเพราะเพลงที่เธอร้องทั้งสองเพลงนั้นปรากฏชื่อนักร้องว่าขวัญอ่อนตลาดสดโดยมนเมืองเหนือนักปั้นคนดังเจ้าของตราแผ่นเสียงได้เปลี่ยนชื่อให้เธอโดยไม่ได้ถามความสมัครใจหรือแจ้งให้ทราบก่อนสำหรับเธอแล้วชื่อนี้ช่างไม่ถูกใจและไม่เข้ากับเธอเหลือเกินเธอจึงเลือกที่จะยุติชีวิตนักร้องแต่เพียงเท่านั้นหลายปีต่อมาเธอจึงเผยปริศนาย้อนหลังถึงเหตุผลลึกๆในครั้งนั้นกับสื่อว่าฉันปฏิญาณไว้ว่าจะไม่เข้ามาในวงการอีกเพราะฉันไม่ชอบชื่อนี้เขาไม่มาบอกว่าเปลี่ยนอีกอย่างเราเบื่อจริงๆมันอิ่มตัวไม่อยากเดินทางเมื่อก่อนเราไม่มีกินเราเลยทำก็เลยเลิกดีกว่าไม่ติดต่อใครเลยเพื่อนในวงการก็ไม่มีใครติดต่อมาไม่ได้น้อยใจอะไรใครมาชวนก็จะไม่กลับไปที่มาร้องเพลงเพราะใจเรารักในการร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องโด่งดังหลังจากนิตยาเปิดปัญญาห่างหายจากวงการไปเพลงรักพี่ที่ใจก็ดูเหมือนจะค่อยๆถูกลืมหายไปจนกระทั่งรายการวิทยุรายการหนึ่งได้นำเพลงนี้มาเปิดเป็นเพลงนำเข้ารายการจึงทำให้หลายคนคิดถึงเธอผู้สื่อข่าวจึงได้ไปสัมภาษณ์เธอและเป็นที่มาของการเปิดเบื้องลึกเหตุที่เธอลาขาดจากวงการแบบไม่หวนกลับมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับสุริยาแสวงธรรมเพียงอย่างเดียวโดยมีลูกๆที่กำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาว3คนให้เธอกับสามีต้องช่วยกันดูแลแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2528ผู้นำครอบครัวคือสุริยาแสวงธรรมได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันทำให้ภาระการดูแลลูกความเหน็ดเหนื่อยต้องตกอยู่ที่เธอคนเดียวแต่เธอก็สามารถฝ่าฟันจนลูกๆของเธอเรียนจบและได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงทุกคนในตอนหลังเธอได้หันกลับมาร้องเพลงบันทึกเสียงโดยใช้ชื่อนิตยาเปิดปัญญาอีกครั้งโดยอาจารย์สอนเทพสอนทองและอาจารย์ชัยพรเมืองสุพรรณได้ให้เธอร้องเพลงแก้กับอาจารย์สอนเทพสองเพลงในบ้านปลายของชีวิตบุตรชายของเธอซึ่งมีฐานะทางครอบครัวและการงานที่มั่นคงก็พาเธอไปอยู่ด้วยที่หมู่บ้านประชานิเวศ2ท่าทรายจังหวัดนนทบุรีเธอมีความสุขอยู่กับลูกหลานณบ้านอันแสนจะอบอุ่นแห่งนี้จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนิตยาเปิดปัญญาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์ส่งข่าวแสดงความอาลัยไว้ดังนี้สิ้นตำนานรักพี่ที่ใจขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของนิตยาเปิดปัญญาอดีตนักร้องสาวจากวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์เจ้าของเสียงเพลงรักพี่ที่ใจที่โด่งดังเป็นอมตะมาจนถึงปัจจุบันนิตยาเปิดปัญญาเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย79ปีที่บ้านบุตรชายหมู่บ้านประชานิเวศ2นนทบุรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2567ลูกๆและญาติพี่น้องนำศพของท่านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขุนจันทร์ย่านตลาดพลูฝั่งทนเนื่องจากญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นกำหนดสวดพระอภิธรรม3คืนตั้งแต่คืนวันที่21ถึง23กุมภาพันธ์ปี2567ในเวลา 19:00 น.วันที่24งด1คืนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ปี2567เวลา 17:00 น.จึงขอเรียนเชิญผู้ร่วมอาชีพศิลปินผู้คุ้นเคยตลอดไปจนถึงมิตรรักแฟนเพลงไปร่วมไว้อาลัยและร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแม่นิตยาเปิดปัญญาให้ไปสู่สุคติภพในวาระสุดท้ายนี้ด้วยนะครับลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและขอขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมและภาพที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ